สวัสดีครับอันนี้ก็คือรายการโลจิสติกลีลันนะครับก็จะเป็นการสอนนะครับในเรื่องของการจัดการโลจิสติกนะครับแล้วก็สามารถย้อนทวนดูได้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดในส่วนของบทที่10นะครับเป็นเรื่องของ transportation management นะครับหรือว่าการจัดการการขนส่งนั่นเองนะครับในส่วนของบทที่10นั้นนะครับเราก็จะมาเรียนเรื่องของนะครับ transportation คืออะไรกันแน่นะครับรูปแบบในการขนส่งนะครับมีกี่โหมดนะฮะหรือมีกี่รูปแบบนะครับหรือมีกี่ประเภทนั่นเองนะครับเทคนิคเกี่ยวกับด้านการขนส่งนะครับมีอะไรบ้างนะครับ third party logistics คืออะไรนะครับแล้วก็มีเรื่องของการคำนวณค่าระวางในการขนส่งนะครับซึ่งเราจะสอนในส่วนของค่าระวางทางอากาศนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูตัว value chain นิดหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นว่าการขนส่งนะครับมันก็คือคำว่าเคลื่อนย้ายนะครับกับกระจายนั่นเองนะครับซึ่งจะอยู่ในกิจกรรม inbound logistics นะครับก็คือการเคลื่อนย้ายนะครับเคลื่อนย้ายก็คือไปหาวัตถุดิบหาอุปกรณ์หาแรงงานเข้ามาสู่องค์กรนะครับเป็นโลจิสติกขาเข้านั่นเองเราเรียกว่าเคลื่อนย้ายเข้ามานะครับก็จะมีเรื่องของการขนส่งอยู่ด้วยนะครับแล้วก็จะมีในฝั่งขาออกด้วยนั่นก็คือเรื่องของ outbound logistics นะครับก็เรียกว่าการกระจายนั่นเองก็คือได้ผลิตภัณฑ์ไปแล้วก็มีการกระจายไปสู่ลูกค้านะครับการขนส่งทีนี้เรามาดูเรื่องของการขนส่งที่อยู่ใน supply chain นะครับตะกี้เป็น value chain ก็แค่1องค์กรนะครับอยู่ในส่วนของ1องค์กรเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของสักครู่นะครับในส่วนของซัพพลายเชนล่ะนะครับการขนส่งอยู่ตรงจุดไหนบ้างนะครับก็จะเห็นว่าตะกี้ value chain ก็คือส่วนนี้นะส่วนนี้ส่วนเดียวนะครับนะก็จะมีเรื่องของการขนส่งอยู่ใน inbound ตรงนี้แล้วก็ outbound ตรงนี้นะครับแต่ถ้าพูดเรื่องการขนส่งใน supply chain ก็จะใหญ่ขึ้นอีกนะครับก็ต้องไปพูดเรื่องของการขนส่งที่อยู่ในทั้ง supplier นะครับอยู่ใน manufacturer ก็ตัวองค์กรเรานะครับอาจจะเคลื่อนย้ายไปสู่หรือกระจายไปสู่ distribution center ก็คือศูนย์กระจายสินค้าหลังจากนั้นสินค้าอาจจะถูกกระจายไปสู่ retailer หรือว่าพวกพ่อค้าปลีกนะครับผู้ค้าปลีกต่างๆและค่อยถึงลูกค้าคนสุดท้ายนะครับในบทนี้เนี่ยเราจะพูดเรื่องของการขนส่งที่บริหารภายในองค์กรก่อนนะครับเรายังไม่ได้พูดเรื่องบริหารทั้งซัพพลายเชนนะครับเพราะการบริหารทั้งซัพพลายเชนก็จะเป็นเรื่องที่ใหญ่ขึ้นอีกแล้วก็ต้องอาศัยเรื่องของความสัมพันธ์พันธมิตรต่างๆเข้ามาช่วยกลยุทธ์ต่างๆเข้ามาช่วยนะครับทีนี้เรามาดูว่าการขนส่งคืออะไรนะครับบอกว่าการขนส่งเนี่ยคือการเคลื่อนย้ายอะไรก็ได้ครับจากจุด1ไปยังจุด1ออกไปภายนอกองค์กรนะครับจากจุด1ไปยังจุด1แล้วก็ต้องออกไปภายนอกองค์กรด้วยนะครับถ้าอยู่แค่ในองค์กรนะครับเป็นระยะทางใกล้ๆนะครับอ๋อทวีมีอีกคำหนึ่งก็คือต้องเป็นระยะทางไกลๆด้วยนะครับแต่ถ้าบอกว่าอาจารย์ขนจากบริษัทนี้ไปอีกบริษัทนึงอยู่ใกล้ๆเนี่ยห่างกันกิโลเดียวนะครับถือว่าเป็นการขนส่งไหมจริงๆมันก็เป็นนะฮะนะครับเพราะว่ามันออกไปภายนอกองค์กรนะครับนะก็คือมี2คีย์เวิร์ดถ้าเข้าคีย์เวิร์ดไหนเนี่ยก็ให้พิจารณาเองละกันนะครับว่ามันเหมาะสมที่เป็นเรื่องของการขนส่งไหมแต่จริงๆมันไม่มันไม่ใช่เรื่องซีเรียสที่จะมานั่งเถียงกันว่ามันคือการขนส่งมันไม่ใช่การขนส่งนะครับเพราะว่าประเด็นสำคัญคือเราจะบริหารการขนส่งอย่างไรเราดูตรงนั้นดีกว่านะครับแต่ถ้าเป็นการเคลื่อนย้ายภายในองค์กรล่ะเราเรียกว่าขนถ่ายนะครับเช่นย้ายสินค้าคงคลังจากครั้งที่1ไปใส่ครั้งที่2 อย่างนี้เป็นต้นมันไม่ได้ออกไปนอกองค์กรนะครับก็จะเป็นเรื่องของการขนถ่ายมากกว่านะครับโอเคทีนี้การขนส่งมีกี่รูปแบบนะครับการขนส่งมีทั้งหมด5โหมดนะครับ5โหมดหรือ5รูปแบบนั่นเองนะครับก็จะไล่ไปเลยนะครับคือการขนส่งทางถนนทางรางทางอากาศทางท่อและก็ทางน้ำนั่นเองนะครับ
โอเคการขนส่งทางถนนนะครับการขนส่งทางถนนก็จะเป็นการขนส่งทางรถยนต์จักรยานยนต์ก็ได้ทางรถโดยสารก็ได้นะครับหรือเป็นจักรยานก็ได้อะไรก็แล้วแต่ที่มันวิ่งบนถนนได้นะครับแล้วเราทำการขนส่งมันก็จะเป็นเรื่องของการขนส่งทางถนนนั่นเองข้อดีของการขนส่งทางถนนก็คือค่อนข้างรวดเร็วนะครับค่อนข้างรวดเร็วนะครับปัจจุบันเนี่ยเครือข่ายถนนเนี่ยค่อนข้างครอบคลุมไปได้ทุกที่แล้วนะครับนะไปไม่เว้นแต่ระหว่างประเทศนะครับภายในประเทศก็ถือว่าเจริญแล้วนะฮะไปต่างประเทศก็สามารถวิ่งรถไปได้ในประเทศที่ใกล้เคียงนะครับก็ถือว่าการขนส่งทางถนนเป็นการขนส่งในโหมดที่ค่อนข้างรวดเร็วเลยนะครับการขนส่งทางถนนเนี่ยสามารถทำเรื่องของ door to door service ได้นะครับ door to door service ก็คือการบริการขนส่งจากประตูไปสู่ประตูนะครับประตูแรกนะครับก็คือประตูของโรงงานหรือประตูของผู้ค้าหรือบริษัทนั่นเองที่สามารถส่งไปถึงประตูบ้านลูกค้าได้เลยนะครับถ้าเป็นโหมดทางถนนเนี่ยสามารถวิ่งไปถึงมือลูกค้าได้เลยนะครับเราเรียกว่า door to door service ก็จะเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพราะว่ามันสามารถไปถึงประตูหน้าบ้านได้เลยลูกค้าไม่ต้องไปรับนะจุดนัดพบหรือนัดหมายนะครับก็จะสะดวกสบายมากขึ้นนะครับข้อดีนะครับของการขนส่งทางถนนนะครับถนนครอบคลุมแล้วอันนี้พูดไปแล้วนะครับครอบคลุมก็จะสามารถขนส่งได้รวดเร็วขึ้นการขนส่งมีการแข่งขันกันสูงนะครับทางถนนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเกิดธุรกิจการขนส่งทางถนนเนี่ยเยอะมากนะฮะมีการแข่งขันกันสูงเป็นข้อดียังไงเป็นข้อดีกับผู้บริโภคอย่างพวกเรานะครับเพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยพอมีบริษัทขนส่งให้เลือกใช้หลายๆรายนะครับเขาก็จะแข่งกันเองแข่งกันเองก็ราคาเป็นส่วนหนึ่งที่เขาจะแข่งกันเจ้าไหนให้ราคาถูกกว่านะครับเราก็เลือกเจ้านั้นนะครับในขณะที่ประสิทธิภาพในปัจจุบันนี้ก็มีความใกล้เคียงกันไม่ใช่ว่าราคาถูกแล้วส่งให้บริการแย่มากอันนี้ก็ใช้ครั้งเดียวก็น่าจะเลิกเลยนะครับความเสียหายค่อนข้างน้อยนะฮะเรามองต่อรอบนะครับรอบนึงการขนส่งเนี่ยบรรทุกได้ไม่เยอะนะครับถ้าเกิดความเสียหายต่อสินค้าเนี่ยมันก็มองว่าต่อรอบเนี่ยมันเสียหายน้อยนะครับมันไม่เหมือนบรรทุกทางเรือทางเครื่องบินเงี้ยไปเยอะๆทางรถไฟเงี้ยไปเยอะๆนะครับต่อรอบมันไปเยอะถ้าเกิดความเสียหายขึ้นมาทีมันก็เสียหายเยอะนะครับแต่มันก็จะมีข้อด้อยก็คือมันบรรทุกน้อยเร็วนะครับส่วนใหญ่ค่าขนส่งจะค่อนข้างแพงนะครับในการขนส่งทางถนนนะครับแล้วก็มันบรรทุกได้ไม่เยอะเท่าทางอากาศทางเรือทางน้ำอะไรพวกนี้นะครับโอเคนี่คือข้อดีข้อด้อยของการขนส่งทางถนนนะครับถัดมาการขนส่งทางรางนะครับการขนส่งทางรางก็จะมีข้อดีเรื่องของสามารถบรรทุกได้เยอะนะครับบรรทุกได้เยอะขึ้นนะเยอะกว่าทางรถตะกี้แน่นอนทางถนนแน่นอนนะครับแล้วก็มีความสามารถในการให้บริการที่ต้นทุนค่อนข้างต่ำในการขนส่งนะครับต้นทุนค่อนข้างต่ำเลยเพราะว่าต้นทุนเนี่ยมักจะผันแปรกับความเร็วนะครับผันแปรกับความเร็วก็คือถ้าเราจ่ายแพงเรามักจะได้บริการที่ดีและรวดเร็วถ้าเราจ่ายถูกนะครับนั่นหมายความว่าต้นทุนก็จะต่ำไปด้วยนะครับแต่ก็จะช้านะครับตรงเวลาปลอดภัยอันนี้ไม่แน่ใจในประเทศไทยนะครับหรือเขามองว่ามันขนส่งได้ช้าเดินทางช้ามันก็เลยมีความปลอดภัยแต่เรื่องตรงเวลานี่ถ้านับในประเทศไทยก็อาจจะยังมีเวลาที่ไม่ค่อยตรงมากนักนะครับข้อด้อยก็คือผู้ประกอบการน้อยรายฮะรถไฟเนี่ยมักจะลงทุนโดยผู้ประกอบการอาจจะ1รายหรือ2รายนะครับทำให้ เรื่องของการพัฒนาการบริการไม่ค่อยดีนะไม่มีคู่แข่งเพราะไม่มีคู่แข่งก็จะเอื่อยเฉยแล้วก็คือเหมือนมัดมือชกให้ลูกค้าครับไปใช้บริการคือยังไงถ้าใครจะส่งทางรถไฟก็ต้องส่งเจ้าชั้นเจ้าเดียวเท่านั้นอย่างงี้บางทีลูกค้าก็อาจจะไม่ค่อยโอเคนักกับการให้บริการนะครับเครือข่ายค่อนข้างจำกัดในเรื่องของรางรถไฟนะครับมันไม่ได้วิ่งไปถึงหน้าบ้านนะครับมันวิ่งไปตามสถานีต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการขนส่งทางรถไฟเนี่ยอาจจะต้องแวะตามจุดต่างๆเพื่อ เคลื่อนย้ายเอาวัตถุดิบสินค้าต่างๆเนี่ยขึ้นทางถนนอีกทีนึงแล้วก็ไปกระจายอีกทีนึงนะครับใช้เวลานานนะครับค่อนข้างช้านะครับขนถ่ายซ้ำซ้อนนะฮะดับเบิลแฮนดลิงการขนถ่ายซ้ำซ้อนก็คืออาจจะต้องยกจากจุดสถานีนี้ย้ายมา
ย้ายลงก่อนแล้วก็ไปขึ้นอีกขบวนหนึ่งนะครับแล้วค่อยไปต่อได้อย่างนี้เป็นต้นก็จะทำให้เสียเวลามากขึ้นนะครับในการขนส่งทางรถไฟนะครับการขนส่งทางรถไฟก็จะเหมาะกับสินค้าที่มูลค่าไม่สูงมากนะครับก็จะเป็นพวกวัตถุดิบในการก่อสร้างหัวกิจกวดหินดินทรายอะไรพวกนี้แต่ก็จะมีพวกไม้ด้วยนะมีข้าวพวกนี้ด้วยนะครับที่ทำการขนส่งแล้วก็ที่มีมูลค่าก็จะเป็นพวกน้ำมันนะครับก็มีการขนส่งทางรถไฟนะครับในต่างประเทศก็จะเห็นกันเยอะนะครับถัดมาครับการขนส่งทางอากาศการขนส่งทางอากาศเนี่ยก็จะเป็นการขนส่งทางเครื่องบินนะปัจจุบันก็เทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้นนะครับก็จะมีเรื่องของการใช้โดรนนะฮะโดรนก็คือเครื่องบินไม่มีคนขับนะเนาะแต่ว่ายังไม่สามารถบรรทุกของได้น้ำหนักสูงนักโดรนในการขนส่งนะครับก็ข้อดีคือแน่นอนรวดเร็วครับแต่มันจะมากับข้อด้อยที่ตรงข้ามกันก็คือราคาที่สูงนะครับสามารถให้บริการที่น่าเชื่อถือบริการดีนะครับเพราะจ่ายตังค์สูงแล้วนะครับคนก็ต้องคาดหวังว่าต้องบริการดีถึงมือลูกค้าได้รวดเร็วนะครับความถี่ในการให้บริการค่อนข้างสูงนะครับรอบการบินเนี่ยมันบินไปกลับเนี่ยใช้เวลาน้อยงั้นความถี่ในการให้บริการก็จะมีหลายรอบหน่อยไม่เหมือนรถไฟไม่เหมือนเรือนะครับที่ความถี่ในการให้บริการก็จะไม่เยอะเท่านะครับแต่ก็จะมีเรื่องของข้อจำกัดของน้ำหนักสินค้าที่บรรทุกได้ไม่มากนักนะครับแล้วก็อ่อนไหวต่อสภาพอากาศก็คือถ้ามีพายุเข้านะครับนะฝนตกฟ้าคะนองอย่างนี้ก็มีผลในการขึ้นบินก็อาจจะทำให้เกิดความล่าช้าในการขนส่งได้นะครับถัดมาครับการขนส่งทางท่อนะครับการขนส่งทางท่อหรือไพป์ไลน์นะครับเป็นการขนส่งผ่านท่อตามชื่อเลยนะครับการขนส่งพวกนี้เนี่ยถ้าให้นึกนะถ้าดูตามภาพก็จะเป็นพวกการขนส่งพวกน้ำมันพวกก๊าซนะครับแต่จะยังไม่มีการขนส่งในลักษณะที่เป็นของแข็งนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถไหลหรือไปตามท่อได้นะครับในลักษณะที่เป็นของแข็งถ้าการขนส่งทางท่อที่เราจะเจอในชีวิตประจำวันเราก็จะเป็นพวกน้ำประปานะครับในประเทศเราก็การขนส่งทางประปาทางน้ำประปาก็จะเป็นการขนส่งทางท่อนั่นเองข้อดีของการขนส่งทางท่อคืออะไรต้นทุนต่ำมากครับเพราะการขนส่งทางท่อไม่ได้อาศัยเชื้อเพลิงนะครับในการขับเคลื่อนให้ตัววัตถุดิบหรือสินค้าเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปแต่อาศัยแรงดันนะครับถ้าสังเกตมาตั้งแต่รถไฟเครื่องบินใช้น้ำมันเชื้อเพลิงหมดเลยนะครับนะก็จะมีต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำในการขนส่งนะครับมีความน่าเชื่อถือได้นะครับถ้าท่อไม่ตันนะครับสามารถส่งสินค้าถึงปลายทางแน่นอนนะครับความสูญหายเสียหายน้อยนะครับเพราะมันอยู่ในท่อเนี่ยมันส่งไปเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือไม่มีมลภาวะนะครับหรือมีมลภาวะค่อนข้างต่ำเลยทีเดียวนะครับเพราะมันไม่ได้อาศัยน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศนะครับแต่ก็จะมีข้อด้อยครับในช่วงแรกครับของการทำการขนส่งทางท่อก็จะต้องมีการลงทุนเราเรียกว่าต้นทุนคงที่นะครับฟิกคอสเนี่ยสูงก็คือเรื่องของการทำเส้นทางให้มันคือการวางท่อนั่นเองตรงนี้จะใช้งบประมาณสูงมากนะครับก็เหมือนถนนนะครับก็ต้องวางเส้นทางให้มันนะครับนี่แปลว่ามันสามารถถูกผลักหรือดันไปในท่อได้เลยนะครับไม่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงใดๆในการขับเคลื่อนนะครับความสามารถในการให้บริการค่อนข้างจำกัดก็คือในเรื่องของตัวสินค้าเนี่ยอย่างที่บอกฮะก็จะใช้ได้เฉพาะอย่างก็คือพวกของที่มันไหลได้นะครับเป็นสถานะเป็นของเหลวพวกก๊าซพวกนี้ก็จะใช้การขนส่งทางท่อแต่ปัจจุบันก็จะมีคนคิดเรื่องของไฮเปอร์ลูปขึ้นมานะครับไฮเปอร์ลูปก็จะเป็นเหมือนกระสวยบรรทุกคนนะครับแล้วก็วิ่งไปตามท่อนะครับใครสนใจสามารถเข้าไปดูในตัว QR code นี้ได้นะครับพูดถึงไฮเปอร์ลูปนะครับสามารถวิ่งไปในท่อนะครับโดยอาศัยมันจะลอยอยู่ในท่อนะฮะใช้คลื่นแม่เหล็กทำให้เหมือนตัวแม่เหล็กที่มันจะลอยอยู่อ่ะโดนแม่สนามแม่เหล็กทำให้มันลอยแล้วก็สามารถแตะเงี้ยเหมือนเราแตะปุ๊บมันก็จะไหลพุ่งไปเลยอย่างเงี้ยนะครับสามารถทำความเร็วได้พันกว่ากิโลคือไวกว่าเครื่องบินนะครับไวกว่าเครื่องบินแต่ก็กำลังดำเนินการในการสร้างท่อแล้วก็ทดสอบการใช้งานอยู่นะครับในปัจจุบันสุดท้ายครับการขนส่งทางเรือหรือทางน้ำนะครับมี2ลักษณะครับเราเรียกว่า inland water
inland water inland แปลว่าภายในประเทศนะครับ water กับน้ำเนาะการขนส่งทางน้ำภายในประเทศ sea ocean มหาสมุทรส่งไปต่างประเทศนะครับก็คือ inland water คือส่งภายในประเทศ sea ocean ก็คือส่งไปต่างประเทศนั่นเองนะครับถ้าพูดถึงการขนส่งทางเรือนะครับการขนส่งทางเรือข้อดีนะครับบรรทุกได้เยอะที่สุดเลยต้นทุนต่ำนะครับวิ่งช้าต้นทุนมันเลยต่ำนะครับปลอดภัยสูงมากนะครับวิ่งช้านะครับถ้าเทียบกับรอบที่มีการขนส่งไปนะครับเรือเนี่ยจะอับปางค่อนข้างน้อยมากนะครับเราอาจจะมีข่าวให้เห็นนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นบ่อยๆแล้วก็มลภาวะต่ำข้อเสียใช้เวลาเยอะมากนะครับขนส่งทางเรือบางทีใช้เวลาเป็นสัปดาห์เป็นเดือนนะฮะก่อนจะไปกลับเที่ยวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นไปทีนึงก็ต้องเอาให้คุ้มก็จะส่งไปเยอะหน่อยนะครับพวกนี้ด้านล่างรูปด้านล่างก็จะเป็นการขนส่งไปต่างประเทศก็จะบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ไปเป็นร้อยพันตู้นะครับเพื่อความคุ้มนะฮะส่วนด้านบนก็จะเป็นเรือที่ใช้ขนส่งภายในประเทศตามแม่น้ำลำคลองนะครับถ้าเราเห็นตามแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะมีอยู่นะฮะเรือบรรทุกทรายนะครับวิ่งอยู่นั่นคือการขนส่งภายในประเทศนั่นเองนะครับความถี่ก็จะให้การให้บริการก็จะต่ำหน่อยเพราะว่าไปทีมนานเลยกว่าจะกลับมานะครับไม่มีรอบให้ขนส่งบ่อยๆนะครับทั้งหมดนี้คือการขนส่งทั้ง5รูปแบบนะครับอันนี้ก็จะสรุปเป็นตารางอันนี้ให้นะครับว่าการขนส่งทางรถนะฮะก็จะเหมาะกับขนส่งสินค้าทั่วไปนะครับปริมาณการขนส่งรอบก็ปานกลางนะครับต้นทุนปานกลางถึงสูงเวลาการส่งค่อนข้างเร็วเลยแล้วก็มี door to door service นะครับส่งได้ถึงตัวบ้านเลยสังเกตว่าทุกอันไม่มี door to door service นะมีแต่ทางรถทางเดียวที่สามารถส่งเป็นลักษณะ door to door service ได้นะครับส่วนทางรถไฟเรือนะครับก็จะเน้นส่งสินค้าที่มีมูลค่าต่ำนะครับเพราะว่าใช้เวลานานในการส่งนะครับส่วนแอร์หรืออากาศก็จะมูลค่าสูงเพราะใช้เวลารวดเร็วบริการดีนะครับบริการได้รวดเร็วส่วนปลายก็จะมีความเฉพาะเจาะจงนะครับแต่ว่าถ้าพูดเรื่องของมลภาวะพูดเรื่องของต้นทุนการขนส่งก็จะต่ำที่สุดนะครับเวลาในการขนส่งก็ถือว่าอยู่ในขั้นค่อนข้างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตารางอีกตารางหนึ่งที่สรุปให้นะครับของแต่ละโหมดนะครับก็สามารถศึกษาดูได้การตัดสินใจว่าจะเลือกโหมดไหนดีทั้ง5โหมดนะครับให้เราดู2เรื่องพอครับคือ1อัตราค่าระหว่างเรื่องของค่าขนส่งครับกับ2ความรีบด่วนหรือเร่งด่วนของการขนส่งของเรานะครับถ้าคุณต้องการขนส่งสินค้าให้เกิดความเร็วมากนะครับทำให้ลูกค้าพอใจมากๆนะครับสินค้าเป็นมูลค่าสูงเรารีบด่วนมากนะครับก็ควรจะเลือกรูปแบบการขนส่งที่มันน่าเชื่อถือแล้วก็รวดเร็วเช่นการขนส่งทางอากาศหรือทางเครื่องบินนั่นเองนะครับแต่ถ้ามูลค่าสินค้าคุณต่ำไม่ได้เหมาะกับการลงทุนที่จะต้องจำเป็นต้องส่งสินค้าไปให้เกิดความรวดเร็วมากนักนะครับเช่นกดหินดินทรายนะครับหรือสินค้าปริมาณเยอะๆนะครับไม่ได้มีมูลค่าสูงมากนะก็ขนส่งทางเรือนะครับหรือทางรถไฟนั่นเองนะครับถ้าไปต่างประเทศก็จะนิยมเรือมากกว่านะครับเพราะรถไฟอาจจะยังไม่ถึงต่างประเทศนะครับส่วนถ้าขนส่งรวดเร็วภายในประเทศนะครับจำนวนไม่เยอะก็อาจจะใช้บริการเรื่องของการขนส่งทางถนนนั่นเองนะครับหรือต้องการให้ถึงมือลูกค้าดอสดอสวิตเลยก็ทางถนนก็จะเหมาะที่สุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับในเรื่องของการใช้การขนส่งนะครับในประเทศนะครับก็ทางถนนจะเยอะสุดเลยนะครับแล้วก็จะรองลงมาก็จะเป็นทางน้ำนะครับโทษทีทางอากาศนะครับในประเทศโทษทีทางอากาศนะครับแล้วก็ทางน้ำในประเทศก็ลดหลั่นลงมานะครับส่วนกราฟทางขวามือก็จะเป็นเรื่องของเขาเทียบว่าถ้าเราเติมน้ำมันเท่าๆกันนะครับเรือจะวิ่งได้500กิโลเมตรนะครับรถไฟจะวิ่งได้330กิโลเมตรรถบรรทุกจะวิ่งได้100กิโลเมตรส่วนเครื่องบินจะวิ่งได้6กิโลเมตรนะครับถ้ามีต้นทุนที่เท่ากันนะครับก็จะเห็นว่าเครื่องบินเนี่ยมันมีต้นทุนค่าขนส่งสูงที่สุดเลยลองมาเป็นรถลองมาเป็นรถไฟสุดท้ายก็คือเรือที่ถูกที่สุดเลยนะครับในกรณีที่มองว่ามันมีการขนส่งเท่าๆกันนะครับในต่อรอบนะครับตะกี้เราพูดเรื่องของการขนส่ง5รูปแบบไปแล้วนะครับเป็นการขนส่งแต่ละรูปแบบแยกไปแล้วนะครับแต่ทีนี้ถ้าถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราจะขนส่งสินค้าเนี่ยเราขนส่งเลือกรูปแบบเดียวเนี่ยแล้วมันยังไม่ถึงมือลูกค้าล่ะเร
ราจะทำยังไงนะครับถ้าคุณต้องการขนส่งโดยที่ต้องใช้รูปแบบการขนส่งมากกว่า2รูปแบบหรือ2รูปแบบขึ้นไปนะครับเราจะเรียกการขนส่งแบบนี้ว่าการขนส่งต่อเนื่องนะครับการขนส่งต่อเนื่องการขนส่งต่อเนื่องนั้นมี2ลักษณะก็คือการขนส่งต่อเนื่องต่างรูปแบบนะครับกับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบนะครับภาษาไทยใช้คำใกล้ๆกันแต่ภาษาอังกฤษใช้คำต่างกันนะภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า intermodal transport อันนี้คือต่างรูปแบบกับ multimodal transport อันนี้คือหลายรูปแบบนะครับแต่ความแตกต่างมันอยู่ตรงไหนความเหมือนคือเหมือนกันก็คือมันจะใช้รูปแบบการขนส่งมากกว่า2รูปแบบขึ้นไปเหมือนกันทั้งคู่เลยและมักจะเป็นการขนส่งไปต่างประเทศเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างครับคือคนรับขนส่งฮะคนรับขนส่งถ้าเป็นต่างรูปแบบด้านบนคนรับขนส่งจะเป็นคนละบริษัทกันแต่ถ้าเป็นหลายรูปแบบหรือมัลติโมเดลทรานสปอร์ตคนรับขนส่งจะเป็นบริษัทเดียวกันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ2รูปแบบอย่างเช่นบริษัท B นะครับขนส่งทางเรือกับบริษัท C รับขนส่งทางรถไฟผมบอกว่าผมอยากส่งของนะครับไปต่างประเทศผมต้องใช้ทางเรือและต่อด้วยรถไฟนะครับผมเลยไปจ้างบริษัท B และบริษัท C มาแสดงว่าผมใช้2บริษัทในการขนส่งอันนี้เราเรียกว่า intermodal transport ก็คือจ้างคนละบริษัทกันทำแต่ละรูปแบบให้หน่อยหรือถ้าเป็นมากกว่า2รูปแบบผมใช้3รูปแบบผมไปจ้าง A ส่งทางรถบรรทุกจ้าง B ส่งทางเรือจ้าง C ส่งทางรถไฟอันนี้ผมใช้3บริษัทเลยอันนี้ก็คือ intermodal transport หรือการขนส่งต่อเนื่องต่างรูปแบบนั่นเองแต่ถ้าเป็น multimodal transport นะครับจะเป็นอย่างนี้ครับมัลติโมเดลทรานสปอร์ตถ้าเป็น2รูปแบบผมบอกว่าต้องส่งทางเรือกับทางรถไฟผมจ้างบริษัทเดียวคือ A เลยข้างล่างผมส่ง3ต้องส่งทางรถบรรทุกเรือรถไฟผมจ้างบริษัทเดียวคือ A เหมือนกันนะครับอันนี้เราเรียกว่าการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบหรือมัลติโมเดลทรานสปอร์ตนั่นเองนะครับทั้ง2แบบถามว่าจะเลือกขนส่งแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับการบริหารต้นทุนในการขนส่งของเราครับถามว่าการขนส่งต่อเนื่องต่างรูปแบบนะครับเลือกหลายบริษัทมาค่อนข้างวุ่นวายฮะนี่คือจุดด้อยค่อนข้างวุ่นวายบริหารยากเราเนี่ยต้องไปหาหลายๆบริษัทในแต่ละรูปแบบแต่สามารถคอนโทรลต้นทุนได้บางทีเราไม่จำเป็นจะต้องส่งรถบรรทุกเลือกบริษัทหรูหราอะไรเราก็เลือกรถบรรทุกราคาถูกๆแต่ค่อยมาโฟกัสที่ทางเรือทางรถไฟแทนอย่างนี้นะครับมันก็จะมาสามารถบริหารคอสแยกได้หรือต้นทุนแยกได้นะครับแต่ถ้าเป็นการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบนะครับจ้างทีเดียวเหมารวมเขาก็จะคิดทั้ง3รูปแบบเลยซึ่งราคาก็ต้องเป็นเรทเดียวกันนะครับอันนี้ค่าขนส่งก็จะค่อนข้างแพงหน่อยเพราะว่าเหมือนเซอร์วิสให้คุณแล้วบริการให้คุณแล้วว่าเราเนี่ยจัดการให้หมดทุกรูปแบบจนถึงมือผู้บริโภคหรือลูกค้าของคุณเลยมันก็จะบวกเรื่องของการบริการในเรื่องของค่าขนส่งเข้าไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทเนี่ยจะเลือกแบบไหนถ้าสมมติว่ารับได้กับเรื่องของความเป็นโปรเฟสชันนอลก็จำเป็นจะต้องเนี๊ยบในการขนส่งก็เป็นมัลติโมเดลทรานสปอร์ตนะครับแต่ถ้าจะบริหารคอร์สนะครับอาจจะเป็นบริษัทเพิ่งเปิดใหม่อาจจะบริหารคอร์สอาจจะเลือกอันนี้ของบริษัทหนึ่งอันนี้ของอีกบริษัทหนึ่งอย่างนี้ก็เป็นการขนส่งต่อเนื่องต่างรูปแบบก็ได้นะครับไม่ได้หมายความว่าไม่อันไหนดีกว่ากันนะครับแต่ว่าต้องเลือกให้เหมาะตามเหตุและผลนะครับโอเคตรงนี้ขออนุญาตข้ามไปนะครับเพราะว่าเป็นการอธิบายตะกี้นี้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะจบไว้แค่ตรงการขนส่งต่อเนื่องก่อนนะครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพาร์ทที่2นะครับเราจะมาต่อเรื่องของทางเลือกการออกแบบการขนส่ง3แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการคำนวณค่าระหว่างนะครับทางอากาศที่จะพูดต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ